สวัสดีครับโซนดีมิราแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CT Six Sister กันอีกเช่นเคยครับและในคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็กลับมาอยู่การรีวิวมือถือและรุ่นที่เราจะมารีวิวในครั้งนี้ครับก็ได้แก่รุ่น Nubia Red Magic 3ก็แน่นอนครับถ้าเรารีวิวครับรุ่นนี้ก็เข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับคือเข้าไทยแล้วเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นวาร์ปเพื่อไปตามนั่นเองครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับจะวางขายในประเทศไทยเนี่ยอยู่2รุ่นนะครับผมก็จะเป็นรุ่นแรม8 Storage 118 GB ครับจะอยู่ที่ 16,990 บาทนะครับแล้วก็รุ่นแรม12 GB ครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะฮะ Storage 256 GB ครับจะอยู่ที่ 19,990 บาทนั่นเองครับปรบมือสิซึ่งเราสามารถซื้อแรม12กิกในราคาไม่ถึง 20,000 บาทครับโอ้โหน่าสนใจมากซึ่งรุ่นนี้ที่ผมได้รีวิวตอนนี้ครับก็เป็นตัวแรม12กิกด้วยนะครับย้ำว่า12กิกนะฮะบอกเลยว่าหลังจากไปใช้งานมาครับมันลื่นมากลื่นจริงอันนี้ความรู้สึกแรกที่ลองใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันลื่นมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมก็ได้หรือจะเป็นการทัชสกรีนก็ดีครับแล้วก็การเปิดหน้าต่างแอปหลายๆแอปเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากด้วยความที่เป็นแรม12กิกครับแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกครับมันก็ยังมีข้อเสียให้เราดูอยู่พอสมควรครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับLet's go. เรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกครับก็คือในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์นะครับก็เอาง่ายๆรุ่นนี้คือดีไซน์มาเฉพาะสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับคือเราสามารถซื้อรุ่นนี้เนี่ยไปเพื่อการแคสเกมก็ได้การเล่นเกมทั่วไปก็ดีที่คือเราเน้นในการเล่นเกมนะผมต้องการแรมเยอะๆ CPU แรงๆเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีโหมดเฉพาะการเล่นเกมนะครับนี่นะฮะเราสามารถเปลี่ยนโหมดเพื่อเล่นเกมได้เลยนะครับนี่การดีไซน์ของมันครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนปุ๊บเป็นสายเล่นเกมทันทีครับคือเอาง่ายๆคือเหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะครับและพัดลมมันก็จะเปิดทันทีครับนี่พัดลมจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังไม่ใช่พัดลมนะฮะไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นช่องระบายอากาศทั่วไปนะฮะสำหรับตัวนี้ครับไม่ใช่ลำโพงด้วยนะครับอย่าไปงงนะครับว่าทำไมมีลำโพงเยอะจังเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะเวลาเราเปิดไอ้โหมดเกมตรงนี้เนี่ยแสงไฟมันจะขึ้นแบบนี้ฮะนี่สวยมากครับหูสวยมากนี่นะครับการดีไซน์ด้านหลังต้องยอมรับว่าสวยมากครับนี่เห็นไหมสไตล์นูเบียจริงๆครับโหเล่นเฉดต่างๆครับเห็นไหมลายทหารด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับด้านล่างเป็นโลโก้นะครับ Red Magic นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นไฟนะครับผมที่เป็นแท่งฮะมันจะเล่นเฉดนะผมนี่มันจะเล่นเฉดซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ต้องปิดโหมดก่อนนะครับไฟที่ใช้แรกๆครับอย่าไปงงครับผมก็งงเหมือนกันครับตอนแรกเฮ้ยมันเด้งมาอย่างนี้จะปิดยังไงวะ คือผมก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเฮ้ยแบบหาวิธีทุกวิธีแล้วลองไปแบบเลื่อนกดนั้นกดนี้ดูอยู่ตรงนี้ครับปิดโหมดไปครับนี่ก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับนี่คือการดีไซน์ของเขาครับมันเหมาะกับการเล่นเกมจริงๆอ่ะคือบอกเลยการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็รุ่นนี้ครับพอเราดูจากการดีไซน์อย่างอื่นครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็น Facebook แล้วกันนี่คือการดีไซน์ของเขาครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับมันจะมีขอบด้านบนครับนี่ขอบด้านบนที่ถือได้เลยว่าก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็มันเป็นดีไซน์แบบเก่าๆอ่ะที่เราพอรู้จักนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีขอบอยู่พอสมควรครับเห็นไหมนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าอันนี้คือขอบที่เอาไว้ใช้กล้องนะผมนี่กล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราไม่มีตัวติ่งอะไรมารบกวนสายตานะครับมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนอะส่วนตัวก็รู้สึกว่าขอบมันใหญ่ไปนิดนึงครับผมนะแล้วก็เรทราคานี้เนี่ยมันควรที่จะอัปเกรดขึ้นได้แล้วแต่ว่าก็ด้วยความที่รุ่นนี้มันก็เปิดตัวมานานครับและเขาก็เพิ่งเอามาขายให้เราเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะนะ เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับที่เอามาขายครับโหคุณเอามาวางช้ามากครับ เรามาดูในด้านการดีไซน์อย่างอื่นกันบ้างของรุ่นนี้มาด้านบนกันเลยดีกว่าครับด้านบนไม่มีอะไรครับมีแค่รูแจ็ค 3.5 ปกติตรงนี้นะครับปกติเลยครับไม่มีอะไรจริงๆฮะด้านข้างก็มีปุ่มเปิดปิดอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อันนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพอร์ต USB-C แน่นอนครับส่วนอันนี้ไม่ใช่ลำโพงนะฮะอันนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับไม่ใช่ลำโพงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมค์นะครับนี่คือการดีไซน์ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยพอไปลองจับมาแล้วเนี่ยในด้านการเล่นเกมเนี่ยเวลาเราจะเล่นแบบนี้ฮะนี่หนัก คือหนักจริงถ้าเราจะเล่นแบบนี้เนี่ยหนักอยู่พอสมควรครับก็แนะนําว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเอาโต๊ะมาแบบนี้แล้วก็นั่งเล่นแบบนี้เลยครับไม่เป็นไรครับเล่นได้นานครับ 3-4 ชั่วโมงสบายๆครับบอกเลยครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยคือมันจะหล่นทับหัวเอานะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะผมอันนี้คือความรู้สึกที่ผมจับนะผมแต่ถ้าลองไปชั่งจริงๆเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะถ้าเทียบกับเหรียญราคาเดียวกันหรือถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ให้แบตอึดมาระดับ 5,000 เนี่ยบางแบรนด์เนี่ยอย่างหนักเลยครับบอกเลยนะผมแต่ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีครับด้วยความที่ดีไซน์เขามาเฉพาะการเล่นเกมไงฮะประมาณนั้นนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันครับบางคนงงว่าอันนี้คืออะไรครับไม่ต้องงงครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยฮะในการเปิดไอ้แสงตัวนี้นะครับก็คือเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเสร็จครับมันจะเจอตัวมัลติคูลเลอร์ LED strip นะครับเนี่ยเราก็กดเปิดไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็กดเปิดไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มันก็จะทำการขึ้นไหมครับขึ้นสิครับคุณขึ้นสิเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกดเปิดใหม่นะครับ open นะครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยทำไมเปิดแล้วทำไมไม่ติดครับไม่ต้องงงครับเราต้องมาเปิดตรงโหมดเกมอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเราเปิดเป็นโหมดเกมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มากดเปิดตรงนี้ครับนี่เอาละลากเฮดนะครับตรงนี้ครับแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเห็นไหมฮะนี่ก็จะขึ้นสีแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการไล่เฉดสีแบบนี้เก๋ๆสวยๆนะฮะเป็นสไตล์ของเขาโดยเฉพาะครับไม่มีรุ่นอื่นที่ทำได้นะครับเท่าที่เห็นมานะครับสวยมากครับตรงนี้นะฮะนี่คือเสียงลำโพงของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากนะเอาจริงรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับก็พอรับได้นะครับและในด้านการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มทัชตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีปุ่มทัชตรงนี้2ปุ่มนะฮะไว้ในด้านการเล่นเกมพวก FPS ครับอย่างเช่นแบบเกม PUBG อะไรแบบนี้นะครับเกม PUBG Free Fire นะฮะเวลาใครที่ถนัดการกดด้านบนเนี่ยที่แบบต้องใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องใช้เลยครับคือแบบมีมันให้โดยเฉพาะเลยฮะสำหรับการเล่นเกมเก๋มากครับในด้านการดีไซน์ของเขานะครับนี่แค่ในด้านการดีไซน์นะบอกเลยว่าคือมันตอบโจทย์สายเกมจริงๆอ่ะใครที่คิดว่าจะซื้อไว้เล่นเกมเนี่ยตัวนี้ไปเลยครับจัดตัวนี้ไปจบเลยฮะสำหรับการเล่นเกมครับแต่ว่าก็ต้องดูไว้อย่างนึงนะด้วยความที่งบมันก็ก็แพงอยู่นะ 16,000 อ่ะก็อาจจะดูตัวอื่นก็ได้อ่ะดูตัวอื่นที่แบบเรทราคาถูกกว่านี้นิดนึงครับผม Snap 855เหมือนกันครับก็เล่นเกมได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่มีโหมดเท่าตัวนี้ฮะเพราะว่าตัวนี้มันสายเล่นเกมโดยเฉพาะครับการระบายความร้อนอาจจะสู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแม่งโหดจริงครับกับการระบายความร้อนครับคือแม่งไม่ร้อนเลยฮะคือเล่นไปเลยครับคุณจะเล่นขนาดไหนก็ช่างครับคือแบบแม่งไม่ร้อนเลยแต่ว่ามันก็พอมีอยู่ให้เราสัมผัสนะครับก็ไม่ได้เยอะมากครับสำหรับความร้อนครับแต่ว่ามันก็จัดการได้ดีอยู่พอสมควรครับก็สมกับการเป็นมือถือเกมมิ่งจริงๆแหละสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในด้านของการดีไซน์ส่วนในด้านของการทัชสกรีนของรุ่นนี้ครับแน่นอนครับผมบอกไปแล้วว่ามันลื่นด้วยความที่ตัวแรมเนี่ยมันอยู่ที่12กิกครับแม่งลื่นมากครับเนี่ยแต่ว่ามันมีความทัชเพี้ยนบ้างเป็นบางจุดนะรู้สึกได้เลยครับอันนี้รู้สึกจริงๆฮะคือลองเล่นมาแล้วครับอันนี้คือลองเล่นสุดแล้วครับคือแบบมีความทัชเพี้ยนบ้างกดไม่ติดบ้างนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวนี้ในด้านการสแกนลายนิ้วมือครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งคือตัวนี้ด้วยความที่มันจะเหมาะมากสำหรับใครที่แบบใช้งานแบบพวกแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งไงครับผมที่ต้องใช้การล็อกอินผ่านสแกนลายนิ้วมือฮะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากครับแต่ว่าพอเป็นการสแกนลายนิ้วมือปลดล็อกเข้าเครื่องครับมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นปกติฮะด้วยความที่เป็นการสแกนแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นการสแกนบนหน้าจอเนี่ยมันจะติดบ่อยมากคือมันติดตลอดครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเราต้องเผื่อมือเราไว้พอสมควรในการกดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะผมแต่ต้องยอมรับว่ามันเร็วนะเนี่ยเวลากดปุ๊บถ้าติดก็เร็วครับแต่ถ้าไม่ติดก็จะสักพักหนึ่งฮะก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีความแบบหน่วงๆนิดนึงครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเร็วนะสำหรับผมเนี่ยโอเคมากครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยจะดูแล้วทำไมมันหน่วงๆยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าส่วนตัวก็โอเคอ่ะก็ดูไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วน UI เนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างอยู่แล้วครับเห็นไหมคือผมปรับแต่งได้ทุกอย่างที่ผมสามารถปรับแต่งได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการเล่นเกมอย่างจริงจังของรุ่นนี้กันดีกว่าครับก็แน่นอนครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเหมาะสำหรับสายเล่นเกมอยู่แล้วครับก็แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยจะได้คะแนนโน้ตตู้ที่ถือว่าสูงอยู่พอสมควรครับ 379,438 คะแนนโคตรเยอะฮะบอกเลยฮะด้วยความที่ Snap ตัวนี้855ครับไม่ใช่855 Plus นะครับแต่เป็น855ธรรมดาเท่านั้นนะครับก็จะเป็น CPU สำหรับการเล่นเกมนะผมแต่ถ้าเราอยากจะให้มันดีกว่านี้ถ้ามีงบระดับ 20,000 เนี่ยเอาจริงผมอยากจะแนะนำตัวอื่นที่เป็นใช้เป็น Snap 855 Plus นะผมแต่ว่าแต่855เนี่ยก็ถือว่าโอเคครับผมการเล่นเกมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแรงเท่ากับ855 Plus นะครับผมแต่ว่า855 Plus เนี่ยมันจะเป็นการอัปเดตขึ้นมานิดนึงเฉยๆนะครับแล้วพอมาลองเล่นเกมจริงๆครับต้องยอมรับเลยว่ามันเล่นได้ลื่นจริงอันนี้ลื่นจริงแล้วก็ภาพกราฟิกที่ได้เนี่ยสวยมากครับและสามารถปรับกราฟิกสูงสุดได้ด้วยนะผมอย่างเช่นโหมด HDR เนี่ยก็สามารถปรับได้สำหรับเกม PUBG นะผมหรือจะเป็นเกม ROV ครับ60เฟรมเรทลื่นๆแบบไม่กระตุกเลยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ค่อยเฟรมเรทตกด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยการระบายความร้อนดีครับพอการระบายความร้อนมันทำได้ดีครับการเล่นเกมมันก็จะเชิงแบบไม่กระตุกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเฟรมเรทก็จะไม่ตกด้วยนะผมสำหรับการเล่นเกมนะถือว่าดีมากครับคือใครที่คิดว่าจะซื้อไปเล่นเกมนะฮะอัดหน้าจอไปด้วยก็ถือว่าดีเช่นกันนะสำหรับตัวนี้นะครับก็แนะนำมากครับถ้าจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยผมคือแบบเอาง่ายๆคือสายเล่นเกมคือเอาตัวนี้ไปเลยอ่ะไม่อยากอธิบายเยอะแล้วครับไปดูที่เรื่องต่อมาดีกว่าครับ
รุ่นนี้เนี่ยผมแนะนำให้ดูไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะผมสำหรับเรื่องเสียงครับเพราะว่าเสียงมันจะดูออกแค่ด้านล่างผมแล้วก็ด้วยความที่ออกแค่ด้านล่างแล้วเสียงมันจะดูแบบคือมันไม่ชื่อนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบประมาณว่าเล็กๆจิ๊บๆเหมือนโดนบีบเสียงลงไปอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูครับส่วนตัวนะครับในเรื่องเสียงเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันอาจจะดูเหมือนกับบีบอัดไปนิดนึงด้วยความที่ลำโพงมันอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับเห็นไหมเนี่ยลำโพงมันจะเป็นแถบยาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแถบยาวๆเช่นกันนะครับซึ่งลำโพงมันเป็นแค่เหมือนกับมันเป็นแค่แบบแถบยาวๆอย่างเฉยๆไม่เหมือนกับลำโพงที่อยู่ด้านล่างอ่ะด้านล่างนี่เป็นรูๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะดูโอเคกว่าส่วนตัวนะแต่ว่าพอลำโพงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเวลาเราเล่นเกมครับเสียงมันจะเข้าหน้าเราเลยเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างครบอรรถรสมากแต่ถ้าเป็นแบบลำโพงอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงจะอยู่แค่ด้านขวาเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือแบบเข้าหน้าเราเต็มๆเลยนะนี่เข้าแบบนี้เลยนะครับถือว่าเก๋มากครับสำหรับการดีไซน์แต่ว่าในด้านการฟังเพลงเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะเสียงมันดูแบบทื่อๆยังไงไม่รู้แล้วก็เหมือนกับโดนบีบอัดไปยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือส่วนตัวนะครับนี่ไปลองฟังมาแล้วนะครับมันก็ทำให้อรรถรสในการฟังเพลงเนี่ยมันเสียไปเยอะพอสมควรครับส่วนตัวนะในด้านการฟังเพลงครับแต่ว่าในด้านการเล่นเกมเหมาะมากครับคือมันดีมากเสียงมันดังมากครับโอ้โหได้ยินแบบคือได้ยินศัตรูที่จะเดินมาเลยคือได้ยินจริงนะฮะอันนี้คือลองไปเล่นมาแล้วนะครับเหมาะมากครับเผื่อคนอยากจะเอาไปฟังเกมนะฮะการเล่นเกมเนี่ยคือเอาง่ายๆคือมันตอบโจทย์เกมมากกว่าคือถ้าจะไปเล่นพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะครับมันเน้นเกมจบเลยครับอ่ะมาดูที่เรื่องกล้องของรุ่นนี้กันดีกว่าครับรุ่นนี้ครับอย่างที่บอกไปหลายๆรอบก็อย่างที่บอกเลยฮะว่าตัวนี้ครับมันไม่ค่อยเหมาะนะถ้าเราจะเอาไปถ่ายรูปครับแต่ถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายดีนะส่วนตัวรู้สึกว่าถ่ายดีแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยคมชัดด้วยครับแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบในเด็ดราคาส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเราจะเอาไปถ่ายรูปอะฮะมันตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมมากกว่าครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าภาพที่ได้เนี่ยคมมากครับคมมากจริงฮะนี่คือไปลองถ่ายมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นภาพเซลฟี่นะครับเห็นไหมมันถ่ายได้ครับหน้าเนียนด้วยนะครับเห็นไหมแต่ว่าไม่ค่อยคมครับสำหรับภาพเซลฟี่นะอันนี้คือภาพเซลฟี่นะครับการถ่ายกล้องหน้านี่เองครับนี่เห็นไหมไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเห็นไหมคือมันดูเนียนไปเลยครับคือมันดูเนียนจริงครับแต่ว่าไม่ค่อยคมครับอันนี้คือข้อสังเกตของรุ่นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยพยายามถ่ายคมแล้วครับคือพยายามโฟกัสหน้าแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับก็แนะนำให้ดูไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันอันนี้คือโหมดกลางคืนที่ไปลองถ่ายมาแล้วครับต้องยอมรับเลยว่ามันถ่ายมาดีจริงครับสำหรับโหมดกลางคืนครับอันนี้คือในรถนะฮะคุณผู้ชมน่าจะรู้ว่าในรถเนี่ยแสงแทบจะไม่มีเลยครับมันทำได้ดีมากครับโอ้ชอบสำหรับโหมดกลางคืนครับเห็นไหมคือมันเห็นเกือบหมดเลยครับแต่ว่าถ้าลึกกว่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยคมแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเนียนจริงถ้าเราซูมออกลืมบอกนะครับถ้าเราซูมออกเนี่ยจะเป็นการลบได้ทันทีครับก็เป็นเทคนิคเก๋ๆของรุ่นนี้ไปนะครับประมาณนี้นะครับผมพอมาดูในด้านของกล้องหลังของรุ่นนี้ครับต้องยอมรับว่ากล้องหลังก็ทำได้ดีครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าภาพที่ได้เนี่ยคมชัดจริงครับเห็นไหมภาพที่ได้คมชัดมากครับสามารถปรับอะไรต่างๆได้ดีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ฮะเนี่ยเป็นการเลื่อนแบบเหมือนกับจะยิงอะไรไม่รู้ฮะแล้วผมสไตล์ของนูเบียเขาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ฮะปรับโฟกัสได้ครับผมมีเป็นการละลายหลังให้ด้วยนะครับนี่ฮะเราโฟกัสตรงนี้ละลายหลังด้านหลังอะไรแบบนี้ครับแล้วก็การละลายหลังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับอาจจะไม่ค่อยเนียนมากนะครับผมเห็นไหมบางคนเนี่ยจะซื้อมือถือมาไว้เล่นเกมครับแต่ก็อยากได้ให้มันถ่ายรูปดีๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็ยังตอบโจทย์อยู่พอสมควรครับก็นั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันดีมากครับผมกับการถ่ายรูปกล้องหลังครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเรทราคาของมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้จริงๆครับจริงๆฮะแนะนำถ้าใครที่เป็นสายกล้องจริงเนี่ยเอาแบบกล้องดีกว่าครับแต่ส่วนตัวก็ถือว่าโอเคกับกล้องหลังอยู่พอสมควรครับโหมดโฟโต้เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถถ่ายเป็นแบบพอร์เทรตได้เช่นกันนะผมสำหรับตัวนี้นะฮะละลายหลังทันทีครับพอมาดูในโหมดของกล้องรุ่นนี้ครับอย่างที่เล่นไปเมื่อกี้ก็เป็นโหมดโฟโต้นะผมเราสามารถปรับพวกนี้ได้นะครับผมนี่พวกนี้เนี่ยให้เป็นแบบเก๋ๆครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตั้งค่าเวลาต่างๆครับไฟฟงไฟแฟชนะครับHDR นะครับนี่คือแบบตั้งค่าคร่าวๆนะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้เลือกได้นะครับเฟกต่างๆโอเคประมาณนี้นะครับส่วนโหมดต่อมาโหมดโปรครับเราสามารถปรับค่าพวกไวบาลานซ์ของ ISO ต่างๆนะครับเนี่ยเลือกได้เลยนะผมตามที่เราต้องการครับเซตค่าได้ด้วยนะครับนี่นะครับมีตารางให้เราเห็นด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากครับถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อไว้สำหรับการถ่ายรูปแบบมือโปรเลยเนี่ยตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะครับโหมด Camera Family ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆโหมดเพิ่มเติมนะผมเนี่ยพวกมัลติต่างๆนะผมแบบนี้เราสามารถเลือกได้ครับนะผม
านี่เราสามารถเลือกได้เราอยากจะถ่ายแบบไหนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะผมเหมือนกับเป็นภาพตัวอย่างดีกว่าเหมือนเป็นภาพตัวอย่างที่เราสามารถเลือกโหมดแล้วก็ถ่ายตามภาพตัวอย่างได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่เก๋ๆครับสวยๆครับเป็นการละลายเนี่ยเป็นการเบลอหน้าก็ได้นะผมสำหรับตัวนี้ฮะเก๋มากครับนี่เนี่ยโหมดพวกนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ simple นะผมนี่นะครับ transparent นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมสวยมากครับนี่มีโหมดแค่นี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับที่มีมาให้ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพแบบมืออาชีพนะผมที่มีโหมดเตรียมไว้อะไรแบบนี้นะครับและก็ตัวนี้นะครับเนี่ยมีโหมดเป็นเหมือนกับโหมดมืออาชีพเหมือนกันกับโหมดโปรเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับปรับค่าอะไรต่างๆได้นะโฟกัสไว้บาลานซ์อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนโหมดต่อมาครับโคลนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่มันเหมือนกับภาพพาโนรามาสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาตั้งเก๋ๆของเขานะฮะทำแล็บครับเป็นการถ่ายแบบเร็วๆอะไรแบบนี้การเป็นการถ่ายวิดีโอแบบเร็วๆนะครับประมาณนี้โอเคครับโหมดต่างๆก็มีมาประมาณนี้ครับที่จริงไม่ค่อยได้เล่นนะโหมดด้านบนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นมือถือสายเกมมิ่งถ้าเราจะมาใช้ถ่ายรูปเนี่ยคือมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะจริงๆนะส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนแต่ว่าการที่มันมีโหมดต่างๆมาให้เราเล่นเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวโอเคมากครับประมาณนี้นะครับส่วนโหมดต่อมาครับไม่ใช่โหมดสิส่วนการถ่ายต่อมาก็เป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้สามารถถ่ายสูงสุดได้ถึง 8K ย้ำ 8K เอ้ยจริงนะฮะบอกเลยนะครับเข้าตั้งค่าเลยฮะให้เห็นตรงๆเลยครับนี่กด More Setting เลยครับนี่ Back Camera Video Quality กดเข้าไปครับไม่เห็นใช่ไหมครับไม่โฟกัสอีกต่างหากนี่ 8K เบต้าครับซึ่งมันเป็นแบบแค่เบต้าเท่านั้นครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนนะอีวิดีโอ 4K นะบอกเลยว่ากี่เฟรมไม่รู้ครับแต่โคตรแหลกเลย นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยก็ถือว่ามีไว้เก๋ๆครับสามารถโชว์เพื่อนได้ว่าเฮ้ยวิดีโอเราเนี่ยถ่าย 4K ได้นะเว้ย ประมาณถ่าย 8K ได้นะเว้ยนะครับส่วน 4K เนี่ยเราก็สามารถถ่ายสูงสุดได้นะผม60เฟรมนะครับเห็นไหม4K 30เฟรมปกติ 4K 60เฟรมนะครับนี่นะครับอ๋อไม่ค่อยโฟกัสเลยผม 1080p 60เฟรมก็เลือกได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะครับนี่ส่วนมากเราจะตั้งเป็นแบบนี้ใช่ไหม H264 นะครับประมาณนี้นะครับนี่การเซตติ้งคร่าวๆนะครับนี่คือกล้องหลังครับเราสามารถเลือกได้นะครับส่วนความละเอียดกล้องหน้าเราก็สามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเราอยากจะเอาความละเอียดเข้าไหร่นะผมในการถ่ายวิดีโอเราเลือกได้เลยครับกล้องหลังก็เหมือนกันครับเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบ48ล้านกันเลยก็ได้นะครับเห็นไหมโอ้โหโคตรเยอะครับนี่มันบอกด้วยนะฮะว่าเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะครับโอ้นะฮะนี่อ่ะมอเซตติ้งจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่คือในด้านของการถ่ายวิดีโอครับแล้วก็วิดีโอที่ได้เนี่ยถือว่าสมูทนะครับแต่ไม่มีการสั่นนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่วิดีโอที่ได้เนี่ยสมูทอยู่พอสมควรครับส่วนตัวชอบนะสำหรับใครที่อยากจะเอาไว้ถ่ายวิดีโอครับตัวนี้อาจจะเหมาะมากครับถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อไว้ถ่ายวิดีโอครับแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของการถ่ายวอล์กเนี่ยแบบนี้ฮะส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายวล็อกสักเท่าไหร่ครับอย่างนึงที่ลืมบอกเป็นคนขี้ลืมมากครับนี่เราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้ครับเลื่อนเพื่อเลือกโหมดต่างๆได้นะครับเห็นไหมเลือกได้นะครับเลื่อนไปเลยครับประมาณนี้กลับมาที่โหมดวิดีโอครับคือเอาจริงอย่างที่ผมบอกว่ามันค่อยเหมาะด้วยความที่ถ้าเราแบบแพนกล้องมาเป็นแบบนี้ยกเว้นถ้าเราจะแพนแบบนี้นะเห็นไหมคือมันก็จะกล้องมาอยู่ด้านบนครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนกับกล้องมันจะเสยขึ้นนะเห็นไหมกล้องตัวนี้มันจะเสยขึ้นแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคไหมส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับผมครับมันจะเสยแบบนี้ฮะเนียงครับเจ็บคอโอเคนี่เห็นไหมนะฮะเห็นไหมก็ต้องยอมรับว่าภาพที่ได้เนี่ยคมมากครับคมจริงวิดีโอที่ได้เนี่ยคมจริงครับเฮ้ยมันชัดมากนะฮะไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับสำหรับ16ล้านพิกเซลที่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนวิดีโอเนี่ยก็สามารถปรับคุณภาพสูงสุดได้ที่ 1080p เท่านั้นนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับก็ถือเอาไว้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะผมในการเลือกซื้อว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ในการถ่ายวล็อกเนี่ยจะเหมาะหรือเปล่านะผมส่วนตัวนะถ้าเป็นในด้านของกล้องเนี่ยส่วนตัวจะชอบในด้านการถ่ายวิดีโอกล้องหลังมากๆครับคือสุดจริงเห็นไหมคือมันสมูทอ่ะเห็นไหมนี่ฮะมันสมูทมากครับถ้าเป็นแบบ 1080p หรือจะเป็น 4K ครับ 4K เนี่ยจะเปิดให้ดูเลยครับคือมันสมูทพอสมควรครับ 4K เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับ 4K 60เฟรมไปเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะ 4K นะครับ
สมูทอ่ะเออนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับแต่ว่าการออโต้โฟกัสของโหมด 4K เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเร็วครับแต่ว่าโอเคมากครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในเรื่องของกล้องก็ไปดูไว้ถ้าเราจะซื้อรุ่นนี้ที่เป็นมือถือเล่นเกมมาเพื่อการถ่ายรูปเนี่ยจะเหมาะหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ส่วนเรื่องต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะผมหลังจากที่ไปลองใช้มาครับก็ต้องยอมรับด้วยความที่ตัวนี้มีโหมดประหยัดพลังงานแต่ว่ามันใช้ไฟเยอะมากใช้ไฟเยอะจริงๆครับเออใช้ไฟเยอะจริงแต่ว่าด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยให้มาถึง 5,000 ครับเอาจริงนะที่เขาเคลมเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องครับ 5,000 เนี่ยอึดจริงแต่ว่าพอไปใช้งานจริงครับในด้านการเล่นเกมเนี่ยคือมันก็เล่นได้นานครับถ้าเราเปิดโหมดที่เป็นโหมดธรรมดานะครับผมถ้าเป็นโหมดธรรมดาในการกดเข้าเกมอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่ได้เปิดโหมดตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดตรงนี้ครับคือเล่นได้ลื่นอยู่แล้วครับคือเราถ้าเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเปิดไปเนี่ยลื่นกว่าเดิมเยอะครับแต่ว่าจะกินพลังงานไปพอสมควรเออนะครับก็เอาเป็นว่าดูว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันครับถ้าเราแบบใช้งานทั่วไปครับก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดตัวนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเคครับโอเคครับก็สำหรับรุ่นนี้ครับถ้าถามในด้านของความคุ้มค่าที่ไปลองใช้งานมาส่วนตัวนะถ้าจะเป็นในด้านของการเล่นเกมครับแน่นอนว่ามันคุ้มค่ามากเว้ยคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อรุ่นนี้ไว้เฉพาะการเล่นเกมซื้อเลยบอกเลยว่าซื้อเลยแต่ถ้าเราจะในด้านของการใช้งานนะผมสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยเหมาะคือบอกเลยว่าไม่ค่อยเหมาะครับด้วยความที่หน้าจอก็แค่ IPS LCD อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการดูสื่ออันนี้ก็อาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นข้อเสียแล้วกันนะผมสำหรับตัวนี้ก็ดูไว้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของการถ่ายรูปครับเอาจริงไม่ค่อยเหมาะครับถ้าจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยเอารุ่นอื่นดีกว่าถ้าเป็นถ่ายรูปนะแต่ถ้าคุณจะเอาทั้งเกมและก็การถ่ายวิดีโอครับจากรุ่นนี้ไปเลยครับสายยูทูบเบอร์เนี่ยน่าจะชอบพอสมควรครับเออถ่ายวิดีโอก็ได้เล่นเกมก็ดีเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ไปใช้งานมาก็ส่วนตัวก็รู้สึกชอบมันมากนะผมแล้วก็ถ้าหากใครที่อยากจะได้เครื่องรีวิวรุ่นนี้ครับสามารถไปติดต่อหลังไมค์ได้เลยครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับกับการรีวิวมือถือแบบนี้อีกใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเอาเป็นว่าแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย